นุ่นหลุยฉลองปีใหม่บ้านชัยภูมิลูกเขยเซอร์ไพรส์พ่อตาหนักเมียมีกรี๊ดสุดยอดลูกเขยทำพ่อตาเซอร์ไพรส์หนักเผยคลิปนุ่นหลุย EP 0.18 กลับบ้านฉลองปีใหม่ที่ชัยภูมิแถมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจัดหนักจัดเต็มพ่อตาสุดแฮปปี้หลังกลับกรุงเทพก็มีเซอร์ไพรส์ให้เมียกรี๊ดหนักอีกส่งท้ายปีที่แล้วหลุยสก็อตพร้อมนุ่นรมิดาภรรยาไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนซีบอยพิษณุจับของขวัญกันสนุกสนานเฮฮาก่อนจะควงคู่กันกลับบ้านต่างจังหวัดที่ชัยภูมิเซอร์ไพรส์พ่อหลุยพาไปส่องโมเมนต์นานๆพ่อลูกจะได้เจอกันทีมื้อแรกไม่พลาดส้มตำต้องมากินง่ายๆหน้าบ้านไม่มีปาร์ตี้ตื่นมาเป็นซอมบี้วันเกิดเรียบง่ายนุ่นควงหลุยกลับชัยภูมิกินน้ำพริกฝีมือพ่อแม่ลูกสาวอุตส่าห์ซื้อเคสโทรศัพท์ให้พ่อแต่ซื้อเคสซัมซุงโน้ต20มาให้ขณะที่พ่อใช้โน้ต5ใส่ไม่ได้แต่พ่อบอกก็จะใช้เพราะลูกสาวซื้อมาให้แล้วก่อนที่สุดยอดลูกเขยหลุยไม่ได้อวยพรวันเกิดพ่อตาวันที่9ที่ผ่านมาเลยถือโอกาสยกมือไหว้อวยพรคุณพ่อย้อนหลังแถมโผกอดพ่อตาและยังมีของขวัญติดมือมาให้ด้วยพ่อเปิดของขวัญมาเซอร์ไพรส์หนักมากเปิดกล่องเป็นซัมซุงโน้ต20พ่อดีใจสุดๆลูกเขยก็แก้มปรีบอกว่าดูเขาแฮปปี้ก็ชอบแหละเพราะเขาเพิ่งบอกอยากได้เครื่องใหม่เครื่องเก่าแบตเสื่อมเราก็ไปซื้อมาด้วยกันให้เขาแหละตอนเช้าทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านครอบครัวอบอุ่นเรียบง่ายหลุยจัดให้สำหรับวันเกิดของนุ่นเซอร์ไพรส์นุ่นสองรอบทั้งพี่ๆและครอบครัวของนุ่นด้วยพอกลับจากต่างจังหวัดมาบ้านตัวเองเจอเซอร์ไพรส์อีกนุ่นมีกรี๊ดเลยก่อนขอพรอยากมีลูกไวๆวงในมาเองแอร์พันธิลาเผยคำตอบจากปากพิษกาชัยเรื่องมารีเบอร์เนอร์แอร์พันธิลามีคำตอบให้แล้วหลังถามตรงๆกับพิษกาชัยถึงสถานะความสัมพันธ์ตอนนี้กับมารีเบอร์เนอร์กำลังเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากหลังจากที่เพจเมาส์มอยข่าวชื่อดังอย่างเจ๊มอย108ได้โพสต์ข้อความที่ลูกเพจที่น่ารักส่งมาสอบถามเปิดประเด็นชวนสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสาวมารีเบอร์เนอร์และหนุ่มหล่อคนดังพิษกาชัยอดีตนักร้องวงซีควีนว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันแน่เพราะสังเกตเห็นว่าช่วงนี้ลงสตอรี่ไอจีคล้ายกันบ่อยๆล่าสุดสาวสวยแอร์พันธิลาฟูกลิ่นซึ่งเป็นเพื่อนสนิทสนมกับหนุ่มพิษกาชัยและอีกทั้งยังรู้จักและเคยร่วมงานกับมารีเบอร์เนอร์อีกด้วยได้เผยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวผ่านรายการตกมันบันเทิงว่าตัวเองสนิทกับพี่พิษไปคอนโดบ่อยและภาพมารีที่คอนโดก็เป็นคอนโดพี่พิษจริงแต่คนในวงการบันเทิงใครๆก็ไปคอนโดหนุ่มพิษเพราะเจ้าตัวชอบทำอาหารจนพิษเคยบอกว่าคิดว่าทุกคนเห็นบ้านเขาเป็นโรงทานหรือไงอย่างป๋อมแป๋มพิมถาใครๆก็เดินเข้ามาได้แอร์ก็ไปบ่อยไม่ได้ปกป้องเขาแต่เขาเป็นคนชอบทำอาหารให้คนอื่นกินอยู่แล้วบ้านเขาเท่มากเหมือนอาร์ติสต์ตัวจริงทำอาหารอยู่ก็ไปนั่งกดเปียโนนอกจากนี้สาวแอร์ยังเล่าต่ออีกว่าจริงๆเป็นไปด้วยธรรมชาติพี่พิษกับมารีเขาอยู่กลุ่มเดียวกันด้วยความที่ต่างก็โสดกลุ่มนี้เขาสนิทกันมากจริงๆเอาจริงๆเมื่อวันที่13มกราคมเพิ่งคุยกับพี่พิษเองว่าเป็นไงบ้างเฮ้ยเปิดตัวเหรอดีใจด้วยพี่พิษก็บอกมันเพิ่งเกิดขึ้นเพิ่งเจอกันเองไม่นานอาจจะไม่ใช่คำว่าแฟนอาจจะยังไม่คบกันแต่ศึกษาดูใจกันอยู่งานนี้บุ๊กโก
เพื่อนพิธีกรร่วมรายการรีบถามต่อทันทีว่าคือรู้สึกดีๆต่อกันแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนแต่ห่วงใยพิเศษกว่าเพื่อนปกติหรือเปล่าแอร์จึงตอบว่าพี่พิษไม่ได้พูดแต่แอร์ก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นสมมุติเป็นแอร์กำลังจะเริ่มศึกษาดูใจใครสักคนค่อยๆเริ่มต้นยังไม่อยากพูดไม่อยากกระโตกกระตากเดี๋ยวใช่ไม่ใช่แล้วจะหน้าหงายกันอยากให้ค่อยๆเริ่มกันไปดีกว่าเพราะสุดท้ายก็เป็นแก๊งเพื่อนกันอยู่ดีแอร์ก็รู้จักมารีถ้ารักใครคือเต็มที่ที่สุดแอร์ยังบอกกับพี่พิษเลยมารีน่ารักมากเลยมารีเต็มที่มากเลยพี่พิษก็บอกแอร์ใจเย็นก่อนแฟนคลับปล่อยภาพลับสุดฟินก็อดริชชี่ที่เก็บไว้มานานรอทั้งคู่เปิดตัวคบกันแฟนคลับปล่อยภาพลับสุดฟินหวานเวอร์ของก๊อดอิทธิพัทกับริชชี่อรเนศที่เก็บไว้มานานรอทั้งคู่เปิดตัวคบกันอย่างเป็นทางการกลายเป็นกระแสฮือฮาไปทั้งโซเชียลกับเปิดใจตัวคู่รักคู่ใหม่ของวงการบันเทิงก๊อดอิทธิพัทกับริชชี่อรเนศที่เมื่อคืนวานนี้ฝ่ายชายเผยภาพสุดโรแมนติกนั่งอยู่ในรถกับสาวริชชี่พร้อมข้อความที่ทำเอาหัวใจกระชุ่มกระช่วยไม่เบาว่า I finally found you แปลว่าในที่สุดฉันก็ได้พบคุณด้านริชชี่บอกคอมเมนต์กลับว่า You are worth the wait แปลว่าเธอช่างคุ้มค่าแก่การรอคอยเล่นเอากลิ่นของความรักหวานมาลอยจนถึงโลกทวิตเตอร์และมอบแฮชแท็กริชชี่ที่แปลว่าแฟนก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้อ่านข่าวจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงก็เปิดตัวคบริชชี่เป็นทางการแล้วกรี๊ดสนั่นโซเชียลในขณะที่แฟนคลับปล่อยภาพสุดโรแมนติกของก็ริชชี่ที่ถ่ายไว้ในอดีตแบบรัวๆโดยหนุ่มก็ใส่เสื้อสีดำส่วนสาวริชชี่ใส่เสื้อสีส้มไปทานข้าวด้วยกันพร้อมกับข้อความว่าเก็บมานานรอจนถึงวันนี้น้องเปิดตัวพี่ก็เปิดต่อเลยนะรูปแรกที่ทั้งคู่ทานข้าวด้วยกันนานแล้วตั้งแต่ยังไม่มีแท็กบ้านคู่ส่วนรูปที่สองเพื่อนในบ้านน่าจะพอเห็นกันบ้างแถมมีทวิตเตอร์รายหนึ่งเฉลยว่าปีก่อนนั้นที่บางคนเล่นมุกส้มดำจนมีเพื่อนบางคนไม่เข้าใจส่งข้อความถามกันแต่แฟนคลับทุกคนไม่มีใครปล่อยหลุดเลยหลังบ้านพวกเราทุกคนพูดคำเดียวกันว่าเซฟน้องๆและนี่มันคือความรักจริงๆนอกจากนี้ผู้ใช้ทวิตเตอร์อีกรายเผยภาพของทั้งคู่เดินจับมือกันที่บิ๊กซีเอกมัยพร้อมข้อความว่าบังเอิญมากกำลังซื้อของแล้วบังเอิญเขาเดินมาใกล้ๆรวมถึงภาพสุดฟินหลายๆช็อตที่ทั้งคู่สวีทหวานไม่เบาโดยที่ก๊อดคอยดูแลหวานใจริชชี่ไม่ห่างสำหรับหนุ่มก๊อดและสาวริชชี่เจอกันครั้งแรกที่ละครเรื่องซ่อนเงารักของช่องสามด้วยเคมีความน่ารักของคู่พระนางที่เข้ากันแบบสุดๆทำเอาแฟนคลับยกให้เป็นคู่จิ้นอีกคู่ในวงการบันเทิงแถมละครเรื่องนี้ยังโกนเรตติ้งถล่มทลายให้กับช่องสามอีกด้วยโดยมีฉากหนึ่งในละครพระเอกพูดกับนางเอกว่าจากนี้ไปผมจะไม่เรียกคุณว่าขวัญมาแต่ผมจะเรียกคุณว่าไมล์ที่แปลว่าของผมทำให้แฟนคลับจึงเอาประโยคนี้มาตั้งเป็นแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมริชชี่ที่แปลว่าของก๊อดด้วยความริชชี่เป็นคนพูดน้อยและเงียบมากทำให้ก็ต้องชวนคุยอยู่หลายครั้งจึงทำให้มิตรภาพและความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแถมริชชี่เผยว่าก็เป็นผู้ชายคนแรกที่สนิทด้วยเพราะริชชี่ไม่เคยมีเพื่อนผู้ชายและแฟนมาก่อนด้านก็อดเผยว่าริชชี่เป็นผู้หญิงที่สนิทที่สุดแม้ที่ผ่านมาแฟนคลับจะเห็นทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยแต่ต้องแอบลุ้นอย่างเงียบๆจนในที่สุดก็อดเปิดตัวอย่างเป็นทางการทำให้แฟนคลับเปลี่ยนแฮชแท็กจาก
ริชชี่ที่แปลว่าของก๊อตเป็นริชชี่ที่แปลว่าแฟนก๊อต